สบายดีมืม้อนี้เป็นวันที่อสองเดือนห้าปีคศสอง1ูนสองหนได้มีโอกาสดีหลังจากที่รวบรวมเนื้อความเป็นบอนอิงจากวารสารต่างประเทศซึ่งจะมาเว้าถึง การเหียนภาษานี่เป็นสามารถสรุปบางวิธีที่เห็ให้การเรียนภาษามีความหมายนะดังที่หูจักกันดีว่าการเรียนภาษาใดหนึ่งมีความหมายและเหียนได้ควรจะคำนึงถึงอย่างนะทางด้านการตัวผู้เรียน วิธีเหียนและการจัดขบวนการการเหียนเนาะวิธีนี้เป็นการทบทวนการเหียนภาษาแบบแบบใดให้มีคามมหาอย่างยิ่งเนาะสำหรับรูปแบบการเหียนให้ให้เกิดผลดีเป็นเกาๆขึ้นเนาะ วิธีที่หนึ่งการเหียนภาษาเฮ็ดให้เป็นส่วนตัวนะเฮ็ดด้ไเฮ็ดได้เป็นส่วนตัวแมนเฮ็ดในแมนเป็นกุญแจลักๆเนาะบางทีตัวนี้ผลจะโบหลายสำหรับความเข้าใจของตัวผู้เรียน แต่อาจจะมีหลายสำหรับการเก็บรักษาผลการเหียนโดยส่วนตัวผู้เรียนนะการเห็ยนให้เป็นส่วนตัวนี้ถ้าผู้เรียนบ่สามารถสร้างความเชื่อมโยง,งกับภาษาในระดับส่วนตัวของตัวผู้เรียนนะซึ่งแล้วแล้วก็ผู้เรียนจะบ่จือจำในขณะ ออกนอกห้องเรียนไปซึ่งเฮียนภาษาใดหนึ่งก็เพื่อเพื่อจะเว้าและนำไปใส้ในสีวิตจิงรนะซึ่งสรุปแล้วข้อที่หนึ่งจะเป็นการเอิ้นว่าเสื่มโยงกับระดับภาษาของส่วนตัวบุคคลของผู้เรียนระดับ เฮียนได้สำ d ใดแล้วเนาะโคดิซอ,อง <c oughs> เฮ็ดให้เกี่ยวพันการเฮ็ดให้เกี่ยวพันนี่การเฮ็ดให้เป็นส่วนตัวแม่นการเฮ็ดให้บุเฮียนเกี่ยวพันกับผู้เฮียนมันยากสำหรับผู้เฮียนที่จะผูกมัดกับเนื้อหาในขณะที่ที่มันบ่มหมาะสมสำหรับหรือเกียเก่ยวเกี่ยวพันกับ พวกเขาเจ้าหมายว่าเอา่อให้เนื้อหาสาระมันเกี่ยวข้องใกล้ตัวกับตัวผู้เรียนข้อ3หมายว่า,า,วาเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนจะจะให้โอกาสแก่ผู้เรียนนี่เพื่อค้นหาและคนคิด ภาษาสำหรับตัวเขาเองให้ผู้เหียนเองเนี่ในระเียนด้วยเขาเองในระหว่างขาบวนการเหียนหูเห็นให้สามารถจดจำสำหรับผู้เหียนเหมือนว่ามันเป็นความต้องการการคิดในระดับสูง คนคิดในการที่จะใช้คำศัพท์สื่อสารแบบส่วนตัวแบบใดข้อที่4จัดการขอบเขตการพัฒนาที่ใกล้เคียงบางครั้งถ้าพูดบทเรียนง่ายโพดสำหรับผู้เรียน ก็จะบ่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้เรียนนั้นถ้าบนเรียนยากโพดก็เช่นเดียวกันก็จะบ่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้เรียนนั่นเองแลาจําเป็นต้องวางเป้าหมายบนเรียนให้อยู่ในขอบเขตการพัฒนาที่ใกล้เคียงแล้วการเรียนจริงจะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งเป็นการโตอยอด โบยากและกับโบง่ายห้าบทที่ห้าที่เห็นให้การเห็นมีความหมายคือการลดระดับตัวกันกองกองผลกระทบอิงตามคำเห็นของท่านสเตเฟนกราเซนเห็นว่าใน ตัวกันกองผลกระทบหมายถึงขอบเขตทางจิตของผู้เหียนในห้องเหียนถ้าตัวกันกองผลกระทบสูงผู้เหียนจะรู้สึกบกสบายบกสะดวกสบายและจะอายที่จะเว้าและการเหียนจะยากตามๆม,มาถ้าตัวกันกองผลกระทบต่ำผู้เหียนจะรู้สึกสะดวกสบายและจะจะเว้าได้อย่างไงยดยและเว้าได้เรื่อยๆ ในเมื่อผู้เหียนผลขายและรู้สึกสะดวกสบายใจในห้องเหียนพวกเขาก็จะมีความกังวลน,น้อยลงและพวกเขาจะจะห่วมกิจกรรมในห้องเหียนโดยปราศจากควมข่มยานในการสร้างคําผิดคําผิดพลาดและนี้ก็แม่นบอลที่ห้องเหียนตัวจริงเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความหมาย หรือเป็นการเฮียนที่เต็มไปด้วยควมหมายทางประสิทธิซึ่งเบาไปนั้นก็แม่น5วิธีที่เหน็ให้การเฮียนมีคมหมายอย่างเลึกซึ่งอันอาจจะเป็นพื้นฐานแง่คิดเพื่อสะท้อนวิธีจะนำไปปฏิบัตินะถ้าหากผู้ฟังผู้ใดสนใจเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ หียนเนาะสามารถกดติดตามในซอง YouTube ข้างลุ่มเนาะหรือจะอยู่ในกองวิดีโอจะมีไลายและจะมีเฟซเพื่อมีข้อคิดอยากให้สรรหาหนำเสนอหัวข้อดีๆเพื่อจะประปับปรุงการเหียนโดยส่วนตัวก็ได้